แต่สีเขียวนี่คือใช่เลยฮะเกิดมาเพื่อผมชัดๆนะครับถ้าวันพลัส12วางขายในประเทศไทยเจอผมแน่นอนสีเขียวผมซื้อแน่นอนถ้าเอาความเนียนมาคุยกันหรอผมว่าวันพลัส12เนียนสุดถัดมาก็จะเป็นวันพัส11นะครับวันพัสเนี่ยสายเขาเนียนแบบสายเนียนอยู่แล้วแหละถ้าธรรมชาติด้วยสว่างด้วยก็ต้องมา A13 Ultra ส่วน iPhone นี่คือทั้งหม่นทั้งหมองทั้งไม่คมไม่มีอะไรดีเลยเอาจริงกราบสวัสดีทุกท่านว่านะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคลิป Unbox วันพัส12ของเรานะครับก็บอกก่อนนิดนึงนะครับว่าวันพัส12เนี่ยผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเข้ามาขายในบ้านเราหรือเปล่าถ้าเข้ามาขายในบ้านเราก็เดี๋ยวรอรุ่นราคาแล้วก็ตัวความจุที่เอาเข้ามาขายแล้วกันเพราะว่าวันพัส12เนี่ยนะครับมีรุ่นความจุที่เยอะมากๆแต่ว่าอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเราได้มาเนี่ยเป็นเครื่องจีนโอเคมั้ยหน้าตาตัวกล่องครับของวันพัส12จริงแล้วก็คล้ายๆกับวันพัส11ที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็เป็นเลขรุ่นนะครับก็คือวันพัส12แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นโลโก้ OnePlus X กับ Hasselblad นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเลนส์กล้องชื่อดังนะครับผลิตกล้องด้วยนะไม่ใช่แค่เลนส์ฝั่งนี้นะครับเขียนว่า OnePlus 12ภาษาจีนนะฮะผมเองก็อ่านไม่ออกใช้ Google แปลเอาฝั่งด้านบนตรงนี้คือสเปคที่เขาบอกมาว่ารุ่นที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีอะไรสีเนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ Google Translate แปลนะตรงนี้จะเขียนว่าสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวในเจเนอเรชั่นนี้ถูกโฉลกกับผมมากคือต้องบอกก่อนนิดนึงว่าผมเป็นคนที่ชอบแบรนด์ OnePlus ผมเป็นคนที่ชอบสมาร์ทโฟนสีเขียวมากๆนะครับตัวนี้ถามว่าตรงโจทย์กับผมมั้ย OnePlus 12อ่ะมันเป็นสีเขียวที่ผมไม่เคยเจอในสมาร์ทโฟนรุ่นไหนเลยแบบเรือธงณปัจจุบันนี้ก็เดี๋ยวมาแกะได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแกะกันตะเดอันนี้กล่องสลับหัวสลับล่างกันอยู่นะครับ Never Settle นะครับนี่เป็นสโลแกนของ OnePlus เขานะด้านในก็จะเป็นน่าจะเป็นคู่มือแล้วก็บัตรรับประกันนะเฮ้ยคุณดูเคสก่อนเฮ้ยเอาเรื่องยังวะเดี๋ยวให้คุณดูก่อนเคสที่เขาให้มาเนี่ยนะครับถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ผมไปซื้อเคสมาเป็นเคสลายคาร์บอนเคฟลาแต่ว่าเคสปีนี้เหมือนว่าถ้าเกิดคุณซื้อสีเขียวอย่างผมซื้อสีเขียวมาเนาะก็จะได้เคสสีเขียวด้วยแล้วก็มีโลโก้ OnePlus อยู่ตรงนี้นะครับจริงแล้วหน้าตาดีไซน์คล้ายๆเดิมเลยนะแต่เคสอะสวยนะครับเคสเจนนี้คือสวยมากผ่านอวยไว้ก่อนเคสมันสวยอะด้านในเนี่ยครับก็มีการทำผิวแฉกๆมาแม่มันติดกับเครื่องแล้วก็มีการเว้าไว้เต็มเครื่องเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะด้านในครับสติ๊กเกอร์นะครับ OnePlus Never Settle แล้วก็ OnePlus นะครับแล้วก็นี่เป็นคู่มือการรับประกันนั่นนู่นนี่ปกติเขาจะเป็นแบบ letter จาก CEO นะที่มันจะต้องแกะเหมือนกับจดหมายไปรษณีย์สมัยก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้มาแล้วอ่ะก็ขาดความเท่ไป1อันนี่คืออย่างแรกที่เราจะได้แล้วครับเปิดมาเนี่ยนะคุณจะเจออย่างแรกก่อนเลยคือตัวเคสบัตรรับประกันแล้วก็สติ๊กเกอร์ OnePlus ตรงนี้ไม่มี letter จาก CEO แล้วน่าเสียดายนิดนึงแต่ว่าไม่แน่อันนี้คือเครื่องจีนเครื่อง global อาจจะมีก็ได้นะครับไม่ทราบนะนี้ไม่ทราบบอกก่อนเลยนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเรามาแกะดูตัวเครื่องกันแน่เอ้านี่ผมกลับหัวกลับหางเหรอเขาน่าจะกลับหัวกลับหางมาให้นะครับอ่ะผมแกะมาเลยแล้วกันเนาะนี่ตัวเครื่องอยู่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าสีเขียวในเจเนอเรชันเนี้ยค่อนข้างที่จะพิเศษมากกว่าสีเขียวเจนอื่นๆของ OnePlus คือที่มันค่อนข้างพิเศษกว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าลายกับผิวของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเว้ยเวลาเราซื้อสมาร์ทโฟนปกติแล้วนะไอ้ลายตรงเนี้ยมันจะเป็นลายเดียวกันหรือไม่ก็ไล่เฉดเนาะแต่อันเนี้ยคือเขาขัดนะครับขัดผิวให้มันเป็นผิวด้านแล้วก็ลายเนี่ยเป็นลายหินอ่อนคือแบบเชี่ยโคตรเท่โคตรธรรมชาติชื่อสีเนี่ยมีด้วยนะสีเขียวเนี่ยแต่เดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วกันผมจำชื่อไม่ได้แต่มันคือสีเขียวหินอ่อนนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด3สีสีขาวสีดำสีเขียวถ้าเป็นดำเนี่ยจะเป็นดำด้านประกายเพชรถ้าเป็นขาวเนี่ยจะเป็นขาวเงานะครับสีขาวก็สวยเหมือนกันสีดำก็เท่แต่สีเขียวนี่คือใช่เลยฮะเกิดมาเพื่อผมชัดๆนะครับถ้าวันพลัส12วางขายในประเทศไทยเจอผมแน่นอนสีเขียวผมซื้อแน่นอนเพราะสายผมเลยนะครับผมสายมูรินโญ่ช่วงนี้คุมบอลค่อนข้างดีนะครับอ่ะอุปกรณ์ด้านในก่อนดีกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะแวะมาเล่นตัวเครื่องกันนะเพราะว่าผมมีตัวเครื่องวันพัส11เทียบอยู่นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะด้านในครับเฮ้ยยาอะแดปเตอร์ชาร์จซุปเปอร์วูฟ100วัตต์อันนี้ผมไม่ติดอะไรนะครับเพราะว่าวันพัส11ผมก็เป็น100วัตต์แต่ว่าหัวยังเป็น A to C อยู่เลยซึ่งการที่เขาให้หัวชาร์จมาเป็นแบบ A to C เนี่ยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยชอบ A to C มากกว่า C to C เพราะว่ามันเอาไปใช้กับอะแดปเตอร์ชาร์จในรถได้บางคนมีรถเจนเก่าๆอยู่เงี้ยแต่ผมอ่ะชอบ C to C มากกว่านะครับมันดูมันใช้งานง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็ A to C ก็จะมีหลายๆข้อจำกัดที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับเอาเป็นว่าผมเศร้านิดนึงแล้วกันเนาะแต่บางคนชอบนะ A to C เนี่ยเขาชอบอยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่ากันสายชาร์จที่ให้มาก็ตามสไตล์ OnePlus ก็จะเป็นสายสีแดงหัวสีขาวแบบนี้นี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้ครับหลังจากซื้อ OnePlus
12 5G ไปอย่างแรกครับตัวเครื่องอย่างที่2เคสแล้วก็ฟิล์มติดมาให้ไหมฟิล์มติดมาให้อย่างที่3หัวชาร์จอย่างที่4สายชาร์จนี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้อ้อยังมีอีกอันนึงอันที่5สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อยู่ในนี้ผมไม่ได้จัดการว่าถ้าเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยจะมีเคสมาให้หรือเปล่าหรือจะมีของแถมที่เหมือนกับในกล่องนี้ไหมเพราะนี่คือเวอร์ชันไชน่านะครับอย่างเช่นตัวหัวชาร์จอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าขายในบ้านเรานะอาจจะเป็น C2C ก็ได้ไม่แน่ทีนี้เดี๋ยวมาลองเล่นกันนิดนึงดีกว่าก่อนอื่นนะครับผิวด้านหลังเป็นผิวด้านแล้วก็มีการทำลายหินอ่อนอย่างที่เล่าไปเฟรมเครื่องเนี่ยไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะอยู่ในระดับแบบออกไปทางทัฟๆมากกว่ามันไม่ได้หนาเป็นแท่งเหมือนกับ S24 หรือ S23 Ultra แล้วก็ไม่ได้กลมมนเหมือนกับสมัย OnePlus 10หรือ OnePlus 11ตัวเนี้ยผมว่ามันหนาขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะมิลเลียมแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นก็ได้แต่ความรู้สึกแรกจับเลยเนี่ยคือมีความอ้วนๆนิดนึงแต่ไม่เหลี่ยมเพราะว่ามันกลึงขอบมนมาได้ค่อนข้างดีเป็นฟีลลิ่งที่แปลกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังกันนะตรงตำแหน่งของเลนส์กล้องอันนี้รู้สึกแปลกๆนิดนึงผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีการจัดเรียงทิศทางของการไหลในตัวเลนส์กล้องยังไงเพราะว่าไอ้ฝั่งข้างบนเลนส์กล้องอ่ะมันไหลมาทางนี้หินอ่อนนะมันไหลมาทางนี้แต่ไอ้ฝั่งของตัวฝาหลังอ่ะมันไหลมาทางนี้เห็นนะมันสวนทางกันอยู่อันนี้เป็นปกติปะหรือว่าเป็นหลุด QC หรือมันเป็นเหมือนกับโอเคธรรมชาติจัดสรรจะมุมไหนก็ไม่รู้อ่ะพี่ไปเลือกเอาเองแล้วแต่ธรรมชาติจะจัดให้พี่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีการตัด2เลเยอร์ครับคือตรงเนี้ยมันเป็นด้านใช่มั้ยไอ้ตรงผิวข้างหลังเนี่ยเป็นด้านเป็นกอริลลากลาสด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานนะแต่ตรงตำแหน่งของไอ้โคเวอร์เลนส์กล้องที่มันอยู่เบ้มาทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นเงาแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นขอบเงาแล้วก็มีการทำแฉกคล้ายๆกับพวกนาฬิกาหรูอะใส่เข้ามาให้ด้วยถ้าลองสังเกตดูนะก็เท่ไปอีกแบบนึงมีกล้องไม้ทั้งหมดเนี่ย1 2 3 3ตัวนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ใช้ในการวัดสเปกตรัมสี1ตัวพร้อมกับไฟแฟลชอยู่ข้างนอกและอันนี้คือไฟแฟลชอะไรอะไม่รู้เหมือนกันแต่มีไฟแฟลชอยู่ด้านนอกนะไอ้ข้างในไม่เกี่ยวไอ้ขาวๆดำๆเนี่ยไม่เกี่ยวเอาไว้วัดค่าสเปกตรัมสีหรือว่าเวลาเค้าทำเหมือนกับพวก Hasselblad โหมดอะไรเงี้ยสีมันจะได้ตรงเหมือนที่ตามองเห็นว่าสั้นมีมาให้แต่ว่าก็ไม่ได้มี 4-5 เลนส์เหมือนกับพวกเรือธงแบรนด์อื่นๆฝั่งด้านขวามือจะเป็นปุ่ม Power ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือครับนี่พระเอกของเราเลยปุ่มที่สาวกวันพัดชื่นชอบกันนะครับเรียกว่า Alert Slider Alert Slider ของเจนเนี้ยจะอยู่คนละฝั่งกับเจนที่แล้วนะถ้าเจนที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่า Alert Slider อยู่ฝั่งเดียวกับเลนกล้องแต่เจนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเลนกล้องอ่ะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพง่ายๆนี่อันนี้คือ OnePlus 11นี่หล่อเท่ไหมมองผ่านๆ นี่เหมือนคล้ายๆเจนเดียวกันเลยนะมองผ่านๆ นะมองผ่านๆฝั่งด้านซ้ายมือคือ OnePlus 11ฝั่งด้านขวามือคือ OnePlus 12สังเกตดูว่าบอดี้ของ OnePlus 12เนี่ยจะใหญ่กว่านิดนึงทั้งตัวขนาดหน้าจอด้วยทั้งความอ้วนของน้องขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งของเลนส์กล้องเนี่ยจากเดิมเป็นเลนส์กล้องซูมปกติก็เปลี่ยนมาเป็นแบบโพลาริสโคปซูมรวมถึงฝาหลังครับจากเงาๆก็เปลี่ยนมาเป็นแบบด้านๆอันนี้คือดีไซน์ที่มันต่างกันเลยนะแค่ปีเดียวเองนะครับต่างกันเยอะมากให้ดูฝั่งของ Alert Slider นิดนึงเห็นมั้ยที่ผมบอกว่า Alert Slider อ่ะเมื่อก่อนน่ะจะอยู่ฝั่งเดียวกับเลนส์กล้องตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเลนส์กล้องเรียบร้อยแล้วแล้วแต่ความชอบนะผมอ่ะถนัดมือซ้ายอยู่แล้วดังนั้น Alert Slider ที่อยู่ฝั่งซ้ายผมแฮปปี้อันนี้คือโกงนิดนึงเพราะว่าคนถนัดมือซ้ายเนี่ยทั้งโลกนี้มันมีอยู่แค่ 10% เท่านั้นน่ะแต่ว่าแบบเจนนี้อาจจะเหมาะสำหรับผมจริงๆก็ได้ทั้งสีเขียวที่ผมชอบนะครับซึ่งเจนนี้แล้วก็เป็นสีเขียวนะที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็ปุ่มฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มที่แบบเค้าเรียกว่าไม่งงแล้วมั้งเจนที่แล้วอ่ะผมแค่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นคนแบบมือขวาแล้วเวลาแบบผมใช้งาน Alert Slider ผมจะต้องเอานิ้วกลางอ่ะสกิดเอาเนี่ยเห็นนะมันต้องเอานิ้วกลางอ่ะสกิดเอาอย่างงี้แต่ว่าเจนเนี้ยคือแบบง่ายเลยฮะถ้าผมใช้งานมือซ้ายอยู่แล้วอ่ะคุณดูนะเนี่ยเห็นปะคือแบบเชี่ยใครที่เป็นคนมือซ้ายชอบวันพลัสต้องซื้อผมบอกจริงๆ เจนที่แล้วเนี่ยก็มีข้อดีนะคือเขาจะแยกกันเลยระหว่าง Alert Sliderปุ่มล็อกแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับวันพัทจะเก่งเรื่องของการดีไซน์ปุ่มมากๆสำหรับผมนะบางทีเนี่ยเราอยากจะกดล็อกเครื่องนะครับกลายเป็นปุ่มลดเสียงบางทีเราอยากจะลดเสียงกลายเป็นล็อกเครื่องอะไรเงี้ยงงมากแต่วันพัทเนี่ยจะแยกเอกเทศได้ค่อนข้างดีนะครับนี่แล้วแต่ความชอบนะแต่ผมแฮปปี้กับเขาแล้วให้ดูความหนาด้านบนสังเกตได้เลยนะว่าเจนที่แล้วเนี่ยบางแล้วก็เล็กกว่ามากๆนะครับเนื่องด้วยว่าเจเนอเรชันเนี้ยเขาอัปเกรดตัวแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นมากๆนะครับ 5,400 มิลลิแอมป์นะเจนที่แล้วเนี่ยมันแค่ 5,000 เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของวันพัท12แล้วกันนะครับอันนี้ให้เทียบดูนะถามผมนะเจนที่แล้วจะมีความแบบ
หรูหราส่วนเจนเนี้ยจะมีความแบบธรรมชาติลุยๆนิดนึงแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบทีนี้มาดูสเปคไส้ในน้องสักเล็กน้อยดีกว่า About Phone Color OS 14เครื่องจีนใช้ Color OS แล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นแฟนคลับ OnePlus เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่า OnePlus เขาจะมีCyanogen OS เปลี่ยนมาเป็น Oxygen OS แล้วก็มาใช้ Color OS เหมือนกันเลยกับพวกแกง Oppo เขานะครับถามว่าความกี๊กมันหายไปไหมถ้าถามผมนะผมยังแฮปปี้กับ Oxygen OS อยู่เหมือนเดิมแต่ก็เข้าใจได้ว่าOxygen OS เนี่ยมันมีแค่OnePlus ใช้เวลาเขา Optimize Software หรืออะไรเงี้ยอาจจะยากนิดนึงนะครับก็ให้มันเป็น Color OS เหมือนกันหมดเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเจาะลึกสเปคน้องเขาทีละอันให้ฟังแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากหน้าจอก่อนดีกว่า OnePlus 12นะครับให้หน้าจอมาเป็นความละเอียด 2K Refresh Rate 120Hz ความสว่างสูงสุดเนี่ยถ้าเราเทียบกับ OnePlus 11นะมากกว่าเดิมประมาณ2เท่า 4,500 นิตที่เขาให้มาเนี่ยนะครับจะสูงกว่าทั่วไปเนี่ยเกือบครึ่งนึงเลยโคตรเหลือเฟือนะครับหน้าจอรองรับการปรับ Adaptive ตัวเองได้1จนถึง 120Hz หน้าจอรองรับ HDR 10 Plus รองรับการดูหนังแบบ Dolby อะไรเงี้ยครบหมดสีสันดีไซน์ P 300% เอาไปเลยนะครับเป็นจอของ BOE ก็เป็นผู้ผลิตจอเจ้าดังนะครับเมื่อก่อนเราจะคุ้นชินกับจอ Samsung อะไรงี้เนาะเดี๋ยวนี้ BOE มาแรง1ละฟีเจอร์ที่ให้มาก็แทบจะไม่ต่างจาก Samsung 2เขาจะได้เรื่องของความแข็งแกร่งติดเข้ามาด้วยแล้วก็กระจกหน้าจอที่เขาใช้ในการทำเนี่ยเป็น Gorilla Glass Victus 2ดังนั้นคุณมั่นใจได้เรื่องความแข็งแรงผมเห็นต่างประเทศเนี่ยเอาไปเคาะนู่นเคาะนี่เคาะนั่นกันนะครับก็น่าสนใจว่าจอตัวนี้มันจะดีกว่าจอเจนก่อนหน้ามากน้อยแค่ไหนฟีเจอร์อย่างนึงที่หน้าจอตัวนี้ให้มาได้คือฟีเจอร์ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนเกมมิ่งซะส่วนใหญ่นะครับเคยเจอปัญหาไหมว่าเวลาเราไปใช้งานแบบฝนตกฝนโปรยหรือแบบนิ้วเปียกอะไรเงี้ยแล้วเราจะทัชจอไม่ค่อยได้จอมันจะแตกไปเองลั่นไปเองอะไรเงี้ยใครที่แบบว่าชอบเอามือถือไปฟังเพลงในห้องน้ำอ่ะจะเคยเจอปัญหานี้กันแน่นอนแต่จอตัวนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นที่จอหรือเป็นที่ซอฟต์แวร์นะมันจะป้องกันการลั่นโดยที่แบบถ้าฝนตกมาโดนหรืออะไรเงี้ยเป็นเม็ดอ่ะมันจะจับได้ว่าแบบไม่ใช่นิ้วคนแล้วมันจะไม่สั่งงานนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปพิมพ์ text อยู่กลางฝนเช่นแฟนคุณบอกเลิกอยู่กลางฝนพอดีแล้วคุณจะเป็นพระเอก MV นะกดก๊อกแก๊ก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 อยู่กลางฝนอะไรเงี้ยมันจะพิมพ์ได้โดยที่ไม่ไปแตะไอ้ตรงที่ฝนมันหยดลงมาเข้าใจความหมายปะเดี๋ยวลองให้ดูในรีวิวแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสนะได้เล่นเครื่องไทยนะเดี๋ยวลองให้ดูว่าแบบไอ้ฟีเจอร์เนี้ยมันดียังไงทีนี้ในส่วนของตัวสเปคความแรงตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 3ตามมาตรฐานเรือธงณปัจจุบันนี้นะตัวแรมเนี่ยให้มาตั้งแต่12 16 24มีให้เลือกที่เมืองนอกแล้วก็storage ครับก็เริ่มต้นที่256 512แล้วก็1 TB ตัว CPU เนี่ยถามว่าแรงแค่ไหนเอางี้ดีกว่าว่าในเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้ว OnePlus 12เป็นเบอร์1ของ AnTuTu ซึ่งผมไม่ได้เอาวัดผลคะแนน AnTuTu อะไรมาคุยอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันนี้ที่มันแรงเหลือเฟือนไปนานแล้วแต่ว่าแค่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณเอาไปรันเบนช์มาร์คมันคือสมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดในโลกณช่วงเวลาหนึ่งตัวแรมที่ให้มาก็เป็น LPDDR5X ตัว storage ก็เป็น UFS 4.0 นะครับอ่านเขียนเร็วมั่วนะครับใครจะไปใช้งานด่านการเล่นเกมทำงานตัดต่อหรือใช้งานทั่วไปก็ได้นะแต่พี่นะมันเหลือเฟืออยู่แล้วที่สำคัญความแรงกับความร้อนมาคู่กันเนาะ OnePlus เนี่ยเขาใส่ Vapor Chamber เจนใหม่มานะครับเรียกว่า VC Cooling ของเขาอะ 3,800 ตารางมิลลิเมตรซึ่งใหญ่มากกับไซซิ่งขนาดนี้ข้อเดียวมันเลยคือ1มันระบายความร้อนไวขึ้น2อาการแหลกของตัวเครื่องเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยซึ่ง8 Gen 3มันทำมาได้ดีมากๆแล้วนะครับไม่ได้ร้อนโคตรเหมือนสมัยแบบ8 Gen 1หรือ888มันยิ่งทำให้มันดีขึ้นอีกในเรื่องของการเล่นเกมแล้วมันสมูทขึ้นรวมถึงOnePlus เขามีโหมดเล่นเกมของเขาซึ่งดีมากๆนะครับเดี๋ยวทดสอบให้นะครับหรือไม่ก็ไปรอดูในช่องแบงค์เกมจ๋าแล้วกันเดี๋ยวให้มันทำให้แล้วกันเนาะนี่คือสเปคความแรงที่เขาใส่มาให้นะครับแล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นละมั้งตัวแบตเตอรี่อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา 5,400 มิลลิแอมถ้าเราเทียบกับ OnePlus 11ก่อนหน้านี้ 5,000 กับ 5,400 ต่างกันเยอะไหมเลขอาจจะแลดูไม่เยอะนะแต่อย่าลืมว่า1 CPU มันกินพลังงานน้อยลงพร้อมเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบเจนใหม่นะครับ2ไอ้400มิลลิแอมที่เพิ่มมาเนี่ยอาจจะทำให้คุณเล่นเกมเพิ่มได้สัก1ตาหรือถ้าเกิดเอาไปใช้งานในระหว่างวันจากเดิมเนี่ยคุณอาจจะใช้ได้แค่9โมงเช้าถึงทุ่มนึงอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยก็ได้มันสามารถทำให้เราใช้ชีวิตได้นานขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องมาหาที่ชาร์จอยู่นะครับและถ้าเกิดคุณอยากจะชาร์จในกล่องให้มาเลย100วัตต์ซึ่งเร็วมาก0ถึง100เนี่ย25หรือ26นาทีเนี่ยเต็มเลยเร็วมากและปลอดภัยแน่นอนปีนี้พิเศษยิ่งกว่าปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้ารองรับไวเลสชาร์จเรียบร้อยแล้วไวเลสชาร์จที่เขารองรับได้เนี่ยประมาณ50วัตต์ตัวรีเวิร์สชาร์จให้มาด้วยรอบนี้นะครับเผื่อว่าบางท่านจะไปชาร์จให้กับ iPhone จะไปชาร์จให้กับหูฟังนาฬิกาอะไรเงี้ยที่มันรองรับพวกไวเลสชาร์จจากสมาร์ทโฟนนะตัวนี้คุณเอาไปนาบได้เลยครับมันปล่อยกระแสไฟให้คนอื่นได้เพราะแบตมันอะเยอะมาก 5,400 มีหนึ่งอย่างที่มันอัปเกรดขึ้นมาในเจนนี้คือตรงตูด
ปกติแล้วเนี่ยวันพัทเนี่ยจะมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลที่เท่าๆกันเลยกับ iPhone 14 Pro Max ก็คือ USB 2.0 480 Mbps per second แต่เจนนี้ครับอัปเกรดตูดชาร์จขึ้นมาให้กลายเป็น USB 3.2 Gen 1ประมาณ5 Gbps per second หรือว่าความเร็วก็น่าจะพอๆกับ S23 Ultra หรือ S22 Ultra ฟิลประมาณนั้นนะซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าใครที่แบบใช้งานพวกเรือธง Android ยี่ห้ออื่นมาก่อนแล้วมาเจอตัวนี้ครับจะค้นพบว่าแบบมันง่ายกว่าในการ copy ส่งผ่านข้อมูลนั่นนู่นนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วผมชอบนะส่วนการเชื่อมต่อไร้สายโมเด็ม 5G ที่ให้มาก็เป็น Snapdragon X75 Wi-Fi 7ได้ซึ่งจริงแล้วเนี่ย Wi-Fi 7เนี่ยถ้าเอาแบบตามหลักการนะ Wi-Fi 7มันใช้ได้ตั้งแต่วันพลัส11แล้วแต่ว่าอาจจะโดนบล็อกไว้เพราะว่าหน่วยงานบ้านเราสักหน่วยงานนึงอ่ะไม่รู้หน่วยงานอะไรฮะที่เค้าเซอร์ติฟายเน็ต Wi-Fi อะไรเงี้ยเค้าเพิ่งจะเซอร์ติฟาย Wi-Fi 6E กันให้เก่งเร็ว รวดเร็วทันใจนะครับกลับมาที่ของเรากันนะครับบลูทูธที่ให้มาก็เป็นบลูทูธ 5.4 เจนใหม่แล้วนะครับมี NFC ให้ครบอ่ะมี1อย่างที่มันได้มาจากเจนที่แล้วแล้วผมชอบคือIR infrared ของเขานะครับด้านบนเนี่ยยังมี IR infrared มาให้เราได้ใช้งานกันอยู่นะครับถ้าเราเทียบเนี่ยเห็นไหมนี่ตัวที่แล้วก็มี IR infrared ให้เราได้ใช้งานกันนะครับกดเข้าไปที่ IR ของมันเราสามารถที่จะเพิ่มอย่างเช่นกล้องที่เราใช้งานอยู่อย่างเงี้ยก็สามารถเซตให้อยู่ใน IR infrared ได้นะครับถ้าเรามีกล้องที่มันจะต้องถ่ายไกลๆอย่างเงี้ยจิ้มจึ๊กๆได้หมดเลยหรือจะเป็นโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศแอร์ทีวีพัดลมได้หมดแล้วแต่คุณจะทำกลับมาที่ตัวกล้องกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นกล้องให้ได้ดูกันแล้วตัวสเปคกล้องที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเราเทียบกับวันพัส11นะน่าจะมีอยู่แค่ตัวเลนส์กล้องอัลตร้าไวด์มั้งที่คล้ายๆเดิมแต่อย่างอื่นไม่เหมือนเดิมเลยผมยกตัวอย่างกล้องหน้าก่อนแล้วกันถ้าคุณลองสังเกตตรงเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่าแบบตำแหน่งกล้องหน้ามันเปลี่ยนไปเว้ยกล้องหน้าของวันพัส11อยู่มุมซ้ายกล้องหน้าของวันพัส12อยู่ตรงกลางถามว่าผมชอบตรงไหนมากกว่าแน่นอนนะครับมันต้องอยู่ตรงกลางครับเพราะถ้าเกิดคุณเซลฟี่กับวันพัส11ตามจะเข๋ๆนิดนึงความละเอียดของกล้องหน้าก็อัปเกรดขึ้นมาใครที่ได้ดูรีวิววันทัศน์11ผมไปนะเมื่อปีที่แล้วนะคุณจะค้นพบว่าผมบ่นเรื่องของไอ้ resolution 16ล้านที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานเนี่ยเจนเนี้ยกลับมาแล้วเป็น32ก็เป็น32ล้านที่ใช้อยู่ในกับพวกแก๊ง Oppo Find X7 Ultra 32ล้านตัวนี้ครับ resolution มันสูงกว่ามากขนาดเซนเซอร์มันใหญ่กว่ามากและที่สำคัญมันถ่ายวิดีโอกล้องหน้าแบบ 4K 30ได้ซึ่งวันทัศน์11เป็นเรือธงที่แบบโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่แรงสเปคทุกอย่างจัดเต็มหมดกล้องหน้าครับ Full HD 30ครับผมแบบกูจะร้องประมาณเจนเนี้ยโอเคส่วนกล้องหลังครับอันนี้คือประเด็นเลยเว้ยกล้องหลังอ่ะไม่มีอะไรเหมือนเดิมยกเว้นเลนส์อัลตร้าไวด์ใช้คำนี้เลยเผลอๆเลนส์อัลตร้าไวด์อาจจะไม่ใช่ตัวเดิมด้วยซ้ำแต่ว่าระยะมันใกล้กันเรโซลูชันมันใกล้กันเลนส์หลักก่อน OnePlus 12เนี่ยอัปเกรดใหม่เลยยกเครื่องเลยเลนส์หลัก Sony Lightyear 808ซึ่งเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยความพิเศษของมันเลยคือขนาดมันใหญ่ครับ1:1.4 นิ้วใหญ่มากจะได้เรื่องของการรับแสงมากขึ้นเป็น2เท่ามีเทคโนโลยีการทำ HDR Noise ดีขึ้นแตกภาพไวขึ้นเยอะเอางี้ว่าเปลี่ยนเยอะถ้าเลนส์หลักนะเหมือนคนละโลกเลยแต่เดี๋ยวถ่ายเทียบให้ดูต่างกันเยอะแค่ไหนอีกเลนส์นึงครับที่อัปเกรดขึ้นมาก็จะเป็นเลนส์ซูมคุณเห็นจากนี้เลยว่าแบบเลนส์ซูมแม่งเปลี่ยนไปว่ะเลนส์ซูมเนี่ยจากเดิมมันจะเป็น 2x เอาไว้ถ่ายคนตัวใหม่ 3x Optical Zoom เป็นแบบ Periscope อะเลนเทเลแบบ Periscopeการที่มันเป็นโพลิสโคปเนี่ยมันทำให้มันซูมได้ไกลขึ้นสูงสุด120เท่าแต่ถามว่ามันแบบมันใช้ได้ถึง120ไหมเอาตรงๆนะไม่ถึงการที่มันจะใช้ได้ถึงระดับแบบ100เท่าแล้วภาพยังชัดอยู่เนี่ยจะต้องเป็นแบบฟิลแบบ Samsung อ่ะก็คือแบบ 10x เลยสตาร์ทตัวเนี้ยมันสตาร์ทที่3พอไป120เนี่ยภาพมันเริ่มแตกแล้วถ้าแบบเอาแบบจากในความคิดผมนะผมว่าเต็มที่ประมาณ40หรือ50ซึ่งก็เหลือเฟือแล้วก็คิดว่าน่าจะดีกว่า14 Pro Max แต่เท่ากับ15 Pro Max มั้ยเนี่ยอีกเรื่องนึงอีกเลนส์นึงครับก็คือเลนส์ Ultra Wide นะครับ Ultra Wide ตัวนี้น่าจะมีออโต้โฟกัสนะ48ล้านนะครับเซนเซอร์ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจรวมถึงเข้าไปคอลแลบกับ Hasselblad ดังนั้นคุณจะได้เรื่องของตัวโหมด Expand Mode รวมถึงงานวิดีโอการทำโหมด Pro นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเก็บภาพไฟล์รอมาถ้าเมื่อไหร่คุณเห็นโลโก้ Hasselblad คุณไว้ใจได้เรื่องพวกนี้เลยเดี๋ยวเทียบกับ15 Pro Max แล้วก็ S23 Ultra หรือ S24 Ultra ให้ถ้าได้เครื่องมาโอเคมั้ยลองกล้องกันลองกล้องกันกล้องหน้า32ล้านโอ้โหเสียงชัตเตอร์มี Hasselblad Bokeh ด้วยนะคุณกล้องหน้านะ 7K โคตรตึงอะระยะเลนคือแบบ XCD 3.5 30 XCD 2.8 65 XCD 2.5 90V นี่คือระยะที่เขาเรียนแบบเลนที่มันเป็นแบบเลนระดับแบบซีนีม่าหรือว่าเลนแบบเทพของทางฝั่ง Hasselblad ซึ่งเลนเซตเนี้ยครับ Honda Jazz 1คันเผลอๆยังไม่พอเลยแต่เดิมๆมันเซตมาให้ผมเป็น F4.5 นะซึ่งผม F สัก2ดีกว่าอ่ะ 2.8 ก็ได้อ่ะ 2.2 ลองดูดิว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยทำไมมันเบลออ่ะลองดูดิเทียบแบบไซส์ by ไซส์เลยดิอ่ะ
มุมนี้นะซ้ายมือคือวันพัด11ขวามือคือวันพัด12เห็นความต่างไหมอันนี้คือถ่ายแบบปกติคืออันเดิมมันก็สวยแล้วนะถ้าถามผมนะไม่แย่นะแต่อันใหม่คือมันคมชัดกว่ามากเลยครับความสว่างความใสเคลียร์จริงด้วยแล้วก็เนี่ยตำแหน่งเลนส์กล้องเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยตามันไม่เขยครับ คุณลองสังเกตนะตาเนี้ยตามันจะตรงเลยเว้ยแต่อันเนี้ยตามันจะเขมาข้างบนนิดนึงเห็นไหมที่ผมไม่ค่อยชอบเวลาเซลฟี่กับวันพัด11คือจุดนำสายตามันแปลกๆอ่ะแต่อันเนี้ยโอเคเลยคมชัดมากดูตรงหนวดดิเนี่ยตรงดวงตาตรงคิ้วตรงหนวดอย่างเงี้ยกล้องหน้าดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยสว่างขึ้นคมขึ้นดีเทลเก่งขึ้นมากลองเทียบกับ iPhone กับ Samsung ป่ะอันนี้คือ iPhone 15 Pro Max นะครับเชื่อมันต้องฟลิปว่ะดูนะอันนี้กล้องหน้านะเรียงเลยนะไอโฟนไม่ดูน่าเศร้าจังวะแล้วก็ Edip 3 Ultra นะครับอันนี้เรียงเลยนะครับ Edip 3 Ultra 15 Pro Max OnePlus 11แล้วก็ OnePlus 12โหนี่คือโคตรเรือธงที่ผมมีอยู่เลยนะเอาแบบกล้องหน้าแย่สุดก่อนมองแบบกว้างๆนะ iPhone คุณตัดทิ้งไปเลยกูป่วยไปแล้วตอนนี้ดูดิเห็นไหมอันนี้คือแบบของจริงเลยนะสดๆเรียวๆนะเดี๋ยวลองแบบโหมดโบเก้เหมือนกันก็ได้อะคุณจะเห็นเลยว่าแบบโหไม่ไหวแล้วไอโฟนแม่งต้องกลับไปพักผ่อนแล้วอะเดี๋ยวซูมมาให้ดูแล้วกันอะเชี่ยโคตรน่าสงสารเลยเหมือนไม่ได้มาด้วยกันน่ะคุณดูเองแล้วกันอะหนังหน้าผมเป็นอย่างนี้เหรอทีนี้ถ้าขอไปดูดีเทลล่ะให้ดูตรงคิ้วกับตรงหนวดผมแล้วกันโชคดีมากเลยวันนี้แบบไม่ได้โกนหนวดมาแบบสะอาดสะอ้านก็เลยแบบเห็นคิ้วเห็นอะไรอยู่ถ้าเอาความเนียนมาคุยกันหรอผมว่าวันพัด12เนียนสุดถัดมาก็จะเป็นวันพัด11นะครับวันพัดเนี่ยสายเขาเนียนแบบสายเนียนอยู่แล้วแหละถ้าธรรมชาติด้วยสว่างด้วยก็ต้องมา Edip 3 Ultra ส่วน iPhone นี่คือทั้งหม่นทั้งหมองทั้งไม่คมไม่มีอะไรดีเลยเอาจริงอันนี้อาจชาร์ปเยอะไปนิดนึงนะเพราะว่าเป็น16ล้านไงเพื่อนๆชอบใครก็คอมเมนต์มาแล้วกันใต้คลิปนี้แต่โดยส่วนตัวผมนะผมว่าผมชอบ OnePlus 12กับ Edip 3 Ultra ที่สุดละครับ OnePlus 11มันอัดชาร์ปเยอะไปหน่อยเพราะมันความละเอียดน้อยกว่าชาวบ้านเขาอันนี้กำลังดีเลยอะจริงๆ Samsung นี่กำลังดีเลยนะบาลานซ์สีความคมชัดอะไรอยู่ในเกณฑ์ที่แบบกำลังเป็นธรรมชาติแล้วก็หล่อด้วยเพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์ของ Samsung เลยคือติดเหลือง มันไม่มีใครเพอร์เฟคเลยนะครับยกเว้น OnePlus 12ของเรานะครับเอ้ยอันนี้กล้องหน้าผ่านใช้ได้อันนี้นี่กล้องหลังบ้างดีกว่าเหี้ยแม่งสนุกดีว่ะเอากล้องหลังนะกล้องหลังนะถ่ายอะไรดีวะถ่ายต้นไม้ต้นนี้ละกันโอ้โหเหี้ยเกินไปอ่ะมาดูดิเป็นยังไงวะจริงๆตัวเดิมมันก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าแบบโหตัวใหม่แม่งตึงเกินเฉยๆอ่ะโหคุณดูการเบลนสีดิไม่มีแหกเลยอ่ะหดเกินเฮ้ย iPhone ก็เอาเรื่องอยู่นะอ่ะ Samsung อย่าแพ้เขาลูกให้ดูเลนส์หลักของแต่ละตัวก่อนนะครับเลนส์หลักเนี่ยมันดีกันหมดเลยอ่ะจริงถ้าสำหรับผมนะผมให้ผ่านทุกตัวแต่การเบลนสีขึ้นไปอ่ะกับ noise อ่ะวันพลัส11เหมือนจะแย่สุดมั้งแต่มันก็ดีอ่ะโหมันคาแรคเตอร์มันคนละแบบกันเลยอ่ะเพื่อนๆดูเองแล้วกันนะว่าเลนหลักเพื่อนๆชอบใครแต่ผมอ่ะถ้าถามผมนะเอามาถ่ายรูปแบบนี้แล้วได้แบบนี้นะสีไม่แหกนะผมให้ผ่านหมดคือสีมันยากมากนะครับสีแม่งแป๊ดมากไอฉากข้างหลังผมเนี่ยอีกเลนนึงคือเลน ultra wide ถ้า ultra wide แล้วมาคุยเรื่องความกว้างกันนะครับผมให้ iPhone กับ Samsung กว้างสุดนะ OnePlus 11รองลงมาแล้วก็ OnePlus 12เนี่ยเหมือนความกว้างจะน้อยสุดเลยนะแปลกเหมือนกันว่ะแต่สีสันน่ะถ้าคุณลองสังเกตตรงสีสันน่ะสีสันมันดีมากเลยนะดูการคุมแสงมันดิเชื่อมันธรรมชาติมากอ่ะเนี่ยถ้าเราครอบไปดูเนี่ยเห็นไหมการไล่เฉดสีขึ้นพื้นขึ้นมาที่ใบอย่างเงี้ยครับธรรมชาติมากแต่ของ OnePlus 11อ่ะมันจะเริ่มเป็นปื้นๆนิดนึงละเห็นไหมตรงกระถางตรงอะไรเงี้ยครับมันจะเริ่มเป็นปื้นๆนิดนึงละแต่ของ12อ่ะยังคุมมาได้ดีอยู่ยังชัดอยู่แต่ความกว้างอ่ะเวลาเราใช้ ultra wide คือเราโฟกัสเรื่องความกว้างถูกปะอันนี้ได้กว้างมากเหมือนกันแต่ว่า noise จะขึ้นเยอะไปหน่อยตามสไตล์นะครับจะต้องแลกว่าคุณจะเอาดีเทลหรือคุณจะเอาความกว้างถ้าเป็นสายดีเทลคุณดูพวกนี้ดิอ่ะซูมขอบเข้าไปนะสมมุตินะผมเอามุมแล้วกันอันนี้ที่เห็นเนี่ยอัดชาร์เพนนะครับซอฟต์แวร์ช่วยนะแต่ถ้าคุณลองสังเกตตรง noise ตรงไรเงี้ย OnePlus 11กับ OnePlus 12อ่ะรอด iPhone เนี่ยก็รอดนะไม่ใช่ไม่รอดแต่ว่ามันหายไปเยอะแล้วแต่ของ Samsung อ่ะ noise ขึ้นแล้วนะครับมันต้องแลกกันว่าคุณจะเอาดีเทลหรือคุณจะเอาความกว้างเวอร์สุดท้ายคือเลนส์ซูมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยซูมไม่เหมือนกัน iPhone เนี่ยนะครับจะซูมเป็น 5x Samsung เนี่ยจะคูณได้ถึง 10x เลยนะอันนี้คือได้ 2x อันนี้ 6x นะครับมันเป็น 3x optical แล้วก็ 6x แบบ hybrid นะครับก็เลยกด 6x มาสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือผมไม่ได้เปิดโบเก้โหมดแล้วคุณดูการเบลอของมันดิที่ผมบอกครับว่าโบเก้ที่มันเป็นแบบเลนส์แท้ๆอ่ะที่มันมาจากเลนส์เทเล่ f2.6 อ่ะมันจะพิเศษมากๆเพราะถ้าเราใช้เลนส์เทเล่โดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นระยะ 3x นะดีเทลมันจะเริ่มหายแล้วมันจะไม่ได้ทำเบลอได้เก่งเท่าถ้า
คุณครอปมาดูอ่ะเทียบกับ Samsung อ่ะคุณจะสังเกตได้เลยว่าของ Samsung ซึ่งเป็น 3X เหมือนกันเนี่ยใบมงใบไม้ตัวเนี้ยยังไม่เบลอเลยเพราะว่ารูรับแสงมันแคบซึ่งมันมีข้อดีนะครับไม่ใช่มีข้อดีนะแต่ว่าของ OnePlus มันทำมาเหมือนกับไกลก็ได้เทเลก็ดีคนก็เหมาะอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อเด่นของมันอยู่นะครับส่วน OnePlus 11ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเทียบกับ OnePlus 12นะมันสู้ไม่ได้อันนี้เอาไว้ถ่ายคนอันนี้ถ่ายคนระยะไกลๆเวอร์ได้เลยนะครับส่วน iPhone นะครับต้องอยู่ไกลพอสมควรไม่งั้นถ่ายไม่ได้มันเป็นเลนส์ 5X นะอ่ะให้ดูคร่าวๆแล้วกัน OnePlus Samsung แล้วก็ iPhone อ่ะซูมเอามาให้ดูไกลๆแล้วกันนะเริ่มจาก 6X 2X น่าจะ 5X อันนี้ 3X นะครับใช้ 10X ไม่ได้ในห้องนี้นะครับระยะมันต้องไกลเวอร์ๆนะอ่ะเรียงให้ดูนะครับเรียงให้ดูชอบไม่ชอบยังไงแล้วแต่พี่นะนี่เทียบกันปลาหลังหันหลังให้ดูเลย OnePlus 11จริงๆแล้วเครื่องมันก็ใหญ่นะเว้ยแต่ว่าพอเทียบกับไอ้พวกที่เหลือแม่งกลายเป็นเครื่องจิ๋วไปเลยอ่ะคุณดูดิ OnePlus 12 OnePlus 11 iPhone 15 Pro Max แล้วก็ Edit 3 Ultra sizing เนี่ยถ้าเทียบกับ Edit 3 Ultra นี่คือเล็กไปเลยครับเทียบกับ15 Pro Max แล้ว OnePlus 12ก็ยังดูแบบพอๆกันนะใหญ่ๆพอๆกันนะครับพิกัดจอมันใกล้ๆกันมี1พาร์ทที่อยากเล่นน่ะพาร์ทวิดีโอไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวแถมให้แล้วกันแถมให้แล้วกันนี่กล้องหน้านะคุณลองดูกล้องหน้านะยัดเค 4K 30แล้วคุณดูกล้องหน้าตัวก่อนหน้าคุณดูกล้องหน้าตัวก่อนหน้าคุณดูFull HD นะครับกล้องหน้า Full HD อัปเกรดขึ้นมากลายเป็น 4K 30แล้วนะครับอุ้ยคนอื่นเขาไป 4K 60กันนานแล้วพี่สวัสดีครับนี่คือกล้องหน้าของ OnePlus 12 5G ไม่มีออโต้โฟกัสนะครับยังเป็นฟิกโฟกัสอยู่นะเศร้าไปนิดนึงว่ะแต่ได้ 4K ไงเดี๋ยวมาดูตรงงานวิดีโอนิดนึงนะครับงานวิดีโอของ OnePlus 11กับ OnePlus 12เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรกล้องหลังครับถ้าเมื่อก่อนเราอยากใช้เลนส์ Ultra Wide ในการถ่ายวิดีโอ 4K คุณต้องถ่ายแค่ 4K 30แต่ตอนนี้คุณถ่าย 4K 60ได้ครบทุกเลนส์แล้วแล้วก็ระยะเลนส์เนี่ยมีให้เลือกมากขึ้นด้วยเดี๋ยวผมซูมไกลสุดให้ดูซูมไกลสุด 4K ตอนนี้เป็น 18X เมื่อก่อนได้แค่10และถ้าเราไปเซตติ้งเป็น 4K 60นะเลนส์ Ultra Wide หายไปเหลือแค่ 1X แต่ใน OnePlus 12 Ultra Wide ยังอยู่อ่ะนี่คือความต่างอย่างแรกอย่างที่2ครับคุณสามารถถ่ายวิดีโอแบบ HDR ได้ 1X กับ 3X นะเป็น Dolby Vision เลยนะครับส่วนตัวเก่าวิดีโอ AI หรือว่าวิดีโอไฮไลท์เนี่ยได้แค่เลนส์เดียวเท่านั้นในระดับ 4K อ่ะนี่บอกไว้ก่อนนะส่วน 8K ครับได้แค่เลนส์หลักเหมือนเดิม 8K 24เฟรมซึ่งเอาจริงป่ะอย่าใช้เลยครับมันลำบากในการใช้ชีวิตเชื่อผมผ่านมาเยอะถ้า Full HD เราซูมได้ไกลขึ้นป่ะก็เท่าเดิมนะครับแล้วก็มีระยะเลนส์บอกอยู่ด้วยเนี่ย14 23 70ตัวเดิมมีมั้ยเนี่ยตัวเดิมต้องมีสิตัวเดิมไม่มีบอกนะครับเนี่ยไม่มีบอกนี่คือความต่างอย่างแรกแล้วอย่างที่2ครับเรื่องของโหมดโปรเมื่อก่อนโหมดโปรเนี่ยเราจะต้องสไลด์มาหน้าหลังสุดเนาะแต่ตอนนี้เราอยู่ในหน้าแรกแล้วก็ได้แล้วโหมดโปรแล้วก็เลนส์ที่เราใช้ในการถ่ายโหมดโปรก็จะได้สูงขึ้นด้วยต้อมนู่นนี่นั่นฮิสโตกงฮิสโตแกรมอะไรเงี้ยอยากเปิดก็เปิดนะครับเหมือน UI กล้องมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะอาจจะเป็นเพราะเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเครื่องจีนนะครับ UI ก็เลยต่างกับเครื่อง Global Expand Mode ถ้าเป็น OnePlus 11เนี่ย Expand Mode จะมีอยู่แค่ระยะเดียวก็คือระยะเลนส์หลักตั้งแต่ปลายปี2023เป็นต้นมา Expand Mode จะใช้ได้2ระยะแล้วก็คือ 17mm แล้วก็ 25mm ใช้เลนส์ Ultra Wide มาถ่าย Expand Mode ได้ซึ่งผมชอบ expand mode มากๆนะครับนี่โดยส่วนตัวผมนะเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์นึงของ Hasselblad เขาอะน่าจะประมาณนี้หรอมั้งได้ลองวิดีโอให้ดูแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในหน้าลูกเล่นของมันนะเดี๋ยวผมจะไปทำ full review ให้ถ้ามีเวลาแล้วก็ถ้ามันเข้าไทยคืออยากให้เข้าไทยมากๆรู้เหมือนว่ามันจะเข้าไทยหรือเปล่ารอลุ้นเข้าไทยได้ก็จะดีครับ ใครที่อยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ OnePlus 12ก็คอมเมนต์มาบอกได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอยากให้เทียบกับรุ่นก่อนหน้าอยากเทียบกับ iPhone อยากเทียบกับ Samsung คอมเมนต์ขอมาเดี๋ยวทำให้แล้วก็เดี๋ยวการทดสอบเกมเพิ่มเติมนะผมฝากแบงค์เกมจ๋าไว้แล้วนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ไม่ขออะไรมากครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องรองถึง1ล้านซับก็พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมพิเศษที่จะจัดในวันครบรอบ10ปีของกูแซ่บเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะครับว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันนะใครอยากดูอะไรอีกเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นสามารถพิมพ์มาขอไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ผมตั้มวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีสวีดัทจุ๊บๆบ๊ายบาย